มาต่อที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียกันบ้างนะครับแข้งหญิงจีนครับพลิกเอาชนะเกาหลีใต้3ประตูต่อ2หลังจากตามหลัง 0-2 คว้าแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีครับศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอินเดียครับคุณเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศครับทีมชาติจีนเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้เกาหลีใต้นั้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ในนาทีที่27จากการทำประตูของเชเวยูรีในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกเกาหลีใต้มาได้ลูกจุดโทษครับเพราะว่าผู้เล่นจีนไปทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษจีโซยอนครับรับหน้าที่สังหารเข้าไปเกาหลีใต้หัก2ประตูต่อ0ช่วงก่อนจบครึ่งแรกครับกลับมาในครึ่งหลังเกิดจุดพลิกผันสำคัญครับเกาหลีใต้เป็นฝ่ายทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษบ้างแล้วจีได้จุดโทษถังเจลลี่ซัดเข้าไปครับช่วยให้จีนตามมาเป็น1ประตูต่อ2หลังจากนั้นนาทีที่72ถังเจียรี่ก็ยังคงโชว์ฟอร์มเด่นครับเลี้ยงบอลแตะผ่านผู้เล่นเกาหลีใต้2คนจนไปถึงสุดเส้นหลังแล้วโยนย้อนมาให้จางหลินหยางครับมงเข้าไปจีนตามตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2เกมทำท่าว่าจะต่อเวลากันอยู่แล้วช่วงท้ายเกมแต่จีนครับโอ้โหมาได้ทีเด็ดครับในช่วงท้ายจริงๆครับนาทีที่90บวก3ครับเสี่ยวอู้อี้ครับโอ้ยิงให้จีนครับเอาชนะเกาหลีใต้ไป3ประตูต่อ2คว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2022ไปครองและเป็นแชมป์สมัยที่9ครับเป็นแชมป์ครั้งแรกในรอบ16ปีครับโอ้เกาหลีใต้นี่ก็น่าเสียดายมากใจสลายเหมือนกันนะค่ะคือจบครึ่งแรกคุณนำ 2-0 อ่ะโดนตีเสมอ 2-2 ไม่เป็นไรจะเดี๋ยวไปยื้อกันต่อเวลาไม่ทันจะได้ต่อเวลาครับมาโดนโอ้โหยิงนาทีที่90บวก3ครับโอ้โหนี่ฮะเซ็งเลยครับนักเตะของเกาหลีใต้ครับจากความสำเร็จของฟุตบอลหญิงทีมชาติจีนที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยที่9และเป็นแชมป์ที่รอคอยมายาวนานถึง16ปีครับแฟนบอลชาวจีนออกมาแสดงความดีใจกันอย่างล้นหลามหนึ่งในนั้นก็คือหวังอี้ป๊อปซูเปอร์สตาร์ชาวจีนที่ดังระดับโลกเขาเป็นดารานักร้องและนักกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะฮะเขาไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของหลี่เมิ่งเหวินหนึ่งในฟุตบอลหนึ่งในนักฟุตบอลหญิงของจีนชุดแชมป์ครั้งนี้ในเว่ยป๋อซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนใช่ค่ะนะจีนเนี่ยเขาไม่ให้เล่นเขาไม่ให้เล่นเขาไม่มีอินสตาแกรมไม่ได้มี Facebook เหมือนเรานะถูกต้องนะแต่ไม่ใช่เขาต้องไปเล่นเว่ยป๋อค่ะนะทางด้านของหวังอีป้อนี่ก็ไปแสดงความคิดเห็นนะฮะซึ่งแปลเป็นข้อความภาษาไทยประมาณว่าแท็กมือกันนักกีฬาหญิงคูลมากๆเลยครับยินดีด้วยนะครับเจ๋งมากเลยสำหรับทีมชาติจีนครับก็จะคว้าโควต้าไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023โดยอัตโนมัติร่วมกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์รวมถึงออสเตรเลียเจ้าภาพในรอบสุดท้ายขณะที่ไทยกับไต้หวันเนี่ยเอาอีกหนึ่งชาติที่ได้ไปก็คือเวียดนามนะส่วนไทยกับไต้หวันได้สิทธิ์เพลย์ออฟระดับทวีปกับทีมจากทวีปอื่นรวมทั้งสิ้น10ทีมในช่วงวันที่17ถึง23กุมภาพันธ์เพื่อเอาอีก3ทีมไปแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายในปี2023ต่อไปครับหวังอี้ป๋อนี่เขาจะดังจากเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมารนะคะเผื่อใครแบบดูซีรีส์จีนมีโอกาสลองไปหาดูมีเหรอเขาน่าจะแหมทีมงานเราน่าจะหารูปหวังอี้ป๋อเขาเป็นซุปตาจริงเขาเป็นซุปตานะคะติดตามรับชมและร่วมให้กำลังใจนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่24ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนถ่ายทอดสดทางช่อง T-Sport 7ระหว่างวันที่4ถึง20กุมภาพันธ์2565และสรุปไฮไลท์ผลการแข่งขันทุกวันเวลา 23:00 น. T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬา